อนันทสูตรว่าด้วยความกำหนัดรบกวนจิตของท่านพระวังขีศะสมัยหนึ่งท่านพระอานท์อยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิงทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลในเวลาเช้าท่านพระอานุน นุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปเที่ยวบินทบาทในพระนครสาวัตถีมีท่านพระวังขีสะเป็นปัจชาสมณนะก็โดยสมัยนั้นแลความกระสันได้เกิดขึ้นความกำหนัดย่อมรบกวนจิตของท่านพระวังขีสะครั้งนั้นแลท่านพระวังขีสะ ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าข้าพเจ้าเร่าร้อนเพราะกามาราคะจิตของข้าพเจ้ารุ่มร้อนขอท่านจงบอกวิธีเป็นเครื่องดับราคะเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านผู้โคดมท่านพระอานนท์จึงกล่าวว่าจิตของท่านรุ่มร้อนเพราะสัญญาอันวิปลาส ท่านจงละเว้นนิมิตอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเสียท่านจงเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนโดยความเป็นทุกข์และอย่าเห็นโดยความเป็นตนท่านจงดับราคะอันแรงกล้าท่านจงอย่าถูกราคะเผาผลาญบ่อยๆท่านจงเจริญจิตในอสุภกรรมฐาน ให้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งมั่นด้วยดีเถิดท่านจงมีกายคตาสติท่านจงเป็นผู้มากด้วยความนายท่านจงเจริญความไม่มีนิมิตและจงถอนมานานุสัยเสียเพราะการรู้เท่าถึงมานะท่านจักเป็นผู้สงบระง,งับเที่ยวไปจบอานันทสูตร